มาดูเรื่องของ TikTok กันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะเนื้อหอมมากทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะโดนแบนในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าอินเดียล่าสุดมีข่าวออกมานะคะว่ามีบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของอินเดียกำลังมีการพูดคุยเจรจากับทาง ByteDance นะคะซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok ด้วยล่ะค่ะเว็บไซต์ข่าวสารแวดวง IT ชื่อดังนะคะเขาออกมาบอกว่าบริษัท Reliant Industry ค่ะเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาหารือในขั้นต้นนะคะกับบริษัท ByteDance ของจีนซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะในการหวังร่วมลงทุนในแอปพลิเคชัน TikTok ในตลาดอินเดียทั้ง2บริษัทเนี่ยได้เริ่มหารือกันมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปหรือว่ายังไม่ได้มีการบรรลุข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นข่าวดังกล่าวก็ยังไม่ชัดเจนเลยนะคะว่า ByteDance เนี่ยจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับ TikTok นะคะในอินเดียอย่างไรเพราะว่าTikTok ก็เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันนะคะที่ถูกรัฐบาลของอินเดียนั้นประกาศแบนไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตาม TikTok ก็ถือว่ามีลูกค้าหรือว่ามีคนที่ใช้บริการเนี่ยอยู่ในอินเดียเนี่ยมากเลยทีเดียวนะคะผู้ใช้งานมากกว่า200ล้านยูเซอร์คิดเป็นมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจนกระทั่งรัฐบาลอินเดียประกาศมาตรการแบนแอปพลิเคชันจีนดังกล่าวเขาก็อ้างถึงปัญหาด้านความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้งานแต่จริงๆแล้วเขาก็มีความขัดแย้งระหว่างประเทศกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ ByteDance ค่ะตอนนี้ประกาศว่ากำลังอยู่ระหว่างการหารือกับรัฐบาลอินเดียเพื่อสร้างความมั่นใจว่าไม่มีการเก็บข้อมูลหรือว่าการล่วงละเมิดข้อมูลผู้ใช้งานแต่อย่างใดพร้อมกับบอกนะคะว่าตลาดอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญของ ByteDance ค่ะแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะไม่มีการปลดพนักงานของบริษัทที่อยู่ในอินเดียซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,000 คนแต่อย่างใดนะคะอย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะคะทาง Microsoft ค่ะยักษ์ใหญ่ IT ของสหรัฐแล้วก็ยังมี Twitter โซเชียลมีเดียรายใหญ่ก็เปิดเผยเหมือนกันว่ากำลังอยู่ระหว่างการเจรจาธุรกิจกับ ByteDance นะคะเพื่อลงทุนในแอปพลิเคชัน TikTok นะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลของวอชิงตันหรือว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะประกาศแบนไปก็ตามทีนะคะแต่ก็ยังมีบริษัทอเมริกันสนใจนะที่จะเข้าไปด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ